แล้วนะคะโอ้โหเห็นอะไรแบบว่าเรียงเต็มเบอร์นี้นะคะแน่นอนนะว่าวันนี้ออนจะมาอัปเดตสกินแคร์ที่ออนใช้เป็นแบบว่าสกินแคร์รูทีนนะคะในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาของปี2017นั่นเองค่ะอ่ะหลังจากที่ไม่ได้ทำมานานนะคะเพราะว่าความขี้เกียจล้วนๆนะคะดังนั้นวันนี้นะคะเรารวมมาให้แล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มกันนะคะขอมาพูดถึงผิวของออนก่อนเนาะว่าผิวของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นการใช้สกินแคร์เนี่ยอาจจะต้องใช้อะไรที่แตกต่างกันนะคะหรือว่าผลที่ได้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะคะสำหรับส่วนตัวออนนะคะเป็นคนผิวธรรมดาถึงผิวผสมนะคะก็ตรงนี้จะปกตินะคะช่วงยูโซนเนี่ยจะปกติแต่ว่าตรงทีโซนก็จะมีมันบ้างในระหว่างวันถ้าแบบว่าเจออากาศร้อนเจออะไรมากมายนะคะแต่ว่าส่วนตัวไม่ได้เป็นคนมีปัญหาสิวไวนะอาจจะมีบ้างในช่วงที่มีรอบเดือนหรือการพักผ่อนน้อยนะคะรวมถึงอาจจะเป็นปัญหาที่แบบผิวดูล้าดูโทรมบ้างช่วงที่แบบว่าพักผ่อนไม่เพียงพอจริงๆแต่โดยรวมก็คือจะเป็นผิวธรรมดานะคะซึ่งสกินแคร์ที่ออนจะเน้นใช้ตลอดนะคะก็จะเป็นสกินแคร์ที่เน้นในเรื่องของการเติมน้ำให้ผิวนะคะบำรุงให้ความชุ่มชื่นกับผิวนะคะเพราะว่าออนเน้นมากนะคะในเรื่องของการที่ผิวเนี่ยจะต้องอิ่มน้ำตลอดเวลาผิวต้องชุ่มชื่นตลอดเวลาเพราะเมื่อผิวของเราอิ่มน้ำชุ่มชื่นนะคะปัญหาผิวต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาของการเกิดสิวริ้วรอยรูขุมขนกว้างต่างๆนะคะมันก็จะลดน้อยลงไปค่ะดังนั้นนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าออนใช้อะไรบ้างเริ่มอย่างแรกนะคะก็คือนี่เลยค่ะคอสลุคนะคะ Eye Makeup Remover นะคะตัวนี้เป็นที่เช็ดตาและเช็ดปากนะคะสำหรับเครื่องสำอางกันน้ำนั่นเองนะคะซึ่งออนใช้มาแบบเป็น10อันเลยนะคะและชอบมากเพราะว่า1คือราคาไม่แพง2คืออ่อนโยนนะคะเวลาเช็ดรอบดวงตานะคะแล้วไม่รู้สึกแสบไม่รู้สึกแพ้ไม่มีการคันใดๆนะคะและที่สำคัญก็คือเวลาเช็ดรอบริมฝีปากเนี่ยมันเช็ดพวกเครื่องสำอางลิปอะไรต่างๆกันน้ำบอกได้ดีนะรวมถึงแบบมาสคาร่ากันน้ำไอายเลเนอร์กันน้ำนะคะดังนั้นเป็นอะไรที่ชอบมากนะคะแล้วก็ราคาแค่ประมาณแบบ200กว่าบาทนะคะดังนั้นถือว่าโอเคนะคะต่อมานะคะใช้บ่อยมากแนะนำมาทุกคลิปแล้วอะจนรู้จะต้องพูดยังไงนะคะกับดีเฟสต้านะคะเป็น cleansing lotion นั่นเองค่ะซึ่งเขาจะเป็นโลชั่นในการทำความสะอาดผิวในส่วนของที่เป็นแบบว่า cleansing water คือเป็นแบบน้ำนะคะซึ่งตัวนี้ใช้ง่ายมากนะคะใช้ตั้งแต่ยังเป็นสมัยแบบว่า cleansing express ก็คือตัวนี้นางก็คือแบบกดใส่สำลีนะคะแล้วก็เช็ดนะคะพวกเครื่องสำอางต่างๆเนี่ยคือสามารถเอาออกได้หมดนะคะขวดใหญ่มีหลายสูตรนะคะแต่ว่าสูตรที่ออนใช้นะคะก็จะเป็นสูตร moist นะคะเขาจะมีสูตร moist สูตรซีบ้ามสูตรอะไรเงี้ยคือเยอะแยะมากมายหมดเพราะว่ามีทั้งผิวแห้งผิวมันผิวเป็นสิวผิวอ่อนโยนอะไรก็ว่าไปนะคะดังนั้นสูตรที่ออนใช้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวนะคะซึ่งมันเนี่ยเช็ดเครื่องสำอางได้ดีมากไม่มีการระคายเคืองเช็ดแล้วดีเช็ดแล้วสบายผิวนะคะซื้อง่ายในราคาไม่แพงคือประมาณ300กว่าบาทนะยิ่งบางช่วงมีโปรนะคะก็จะถูกลงอีกน่าจะใช้มาเกิน20ขวดแล้วนะคะคงไม่ต้องบอกว่าทำไมถึงชอบทำไมถึงแบบว่าเทใจให้เบอร์นี้นะคะในส่วนของตอนเช้านะคะเวลาที่แบบว่าเราจะล้างหน้าตอนเช้านะคะออนก็จะใช้ตัวนี้เลยค่ะ Origins by All Green นะคะตัวนี้เป็นแบบว่าFoaming Deep Cleanser นะคะซึ่งใช้มาขวดที่2แต่ว่าลืมรีวิวนะคะนางเป็นเหมือนกับว่าเป็นโฟมล้างหน้าที่เป็นแบบว่าเป็นมาร์คไปในตัวนะคะก็คือเวลาใช้เนี่ยจะขยับนิดนึงนะคะแล้วก็บีบออกมานะแล้วก็ค่อยๆนวดนะคะมันก็จะมีแบบฟองนิดนึงคือเกือบจะอารมณ์เป็นมาร์คคู่แต่ว่าก็ไม่เชิงนะคะซึ่งตัวนี้ออนใช้แล้วรู้สึกว่ามันอ่อนโยนมันดีท็อกซ์ผิวได้ดีนะคะล้างออกมาแล้วสบายผิวมากๆนะคะพร้อมกลิ่นของเขาจะเป็นเหมือนแบบว่าชาเขียวชาขาวนิดนึงอ่ะดังนั้นมันคือสบายมันแบบผ่อนคลายมากนะคะและที่สำคัญก็คือคุณแม่ออนใช้แล้วแบบไม่แพ้นะคะเพราะคุณแม่เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากจะใช้แล้วแบบติดใจแล้วคือเวลาให้ใครลองทุกคนก็จะบอกเฮ้ยมันรู้สึกสบายผิวมันดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าข้อเสียอย่างเดียวของนางนะคะคือนางแพงอ่ะนางแพงจริงๆอ่ะนางราคา1,445บาทอันนี้คือซื้อใน King Power นะคะเป็นคลีนเซอร์ที่แบบแพงเวอร์นะคะแต่นางออกก็จะใช้แค่ช่วงเช้าก็พอนะต่อมานะคะอย่างในช่วงเย็นเนี่ยเนื่องจากว่าเราบอกว่าแต่งหน้าอะไรมาถูกไหมเราก็จะต้องใช้คลีนซิ่งโลชั่นอันนั้นนะเช็ดก่อนถูกไหมตัวที่เป็นดีเฟสต้านะคะพอเช็ดเสร็จปุ๊บนะคะออนจะชอบใช้อะไรที่เป็นแบบโฟมล้างหน้าตามเสมอนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือเป็น Foaming Whip นะคะของ Be Festa เหมือนกันที่ออกมาเมื่อประมาณปีที่แล้วนะคะเคยใช้เคยรีวิวเคยพูดถึงไปนะคะถึงขั้นซื้อของมาแจกในแฟนเพจสาวๆเพราะมันดีจริงๆนะตัวนี้ก็คือเหมือนเป็นแบบว่าวิปโฟมธรรมดาที่แบบว่าเวลากดออกมาแล้วจะเป็นโฟมแต่ว่ามันเป็นวิปที่แบบว่าฟูจริงๆอ่ะคือฟูเนื้อโฟมแบบแน่นแบบเขย่าแล้วไม่หลุดนะคะและที่สำคัญคือมันนุ่มมากนะคะแบบว่าเวลาใช้ไปกับหน้าแล้วมันรู้สึกสบายนะคะแล้วมันก็ด้วยความที่เนื้อโฟมมันแน่นอ่ะมันลดการเสียดสีของมือเรากับผิวหน้านะคะและที่สำคัญคือมันล้างออกได้หมดจดมากโดยที่ล้างออกมาแล้วผิวหน้าคือไม่แห้งไม่ตึงนะคะไม่มีความรู้สึกแบบพลอยหน้าแห้งหน้าตึงเลยนะคะแล้วก็คือกลิ่นอ่ะจะหอมมากเป็นอารมณ์แบบว่าส้มเหมือนแบบซิตรัสหน่อยๆคือมันจะแบบหอมสดชื่นนะคะแล้วก็คือขวดขนาดนี้นะคะเป็นหัวปั๊มเป็นแบบว่า CO2 เบอร์นี้นะคะในราคาแค่แบบต
200ได้มั้งนะคะคือราคาดีอ่ะคือหลักร้อยต้นต้น100 200ประมาณนี้นะคะคือถูกและดีมีอยู่จริงค่ะซื้อก็ง่ายนะคะบอกเลยว่าต้องมีอ่ะนี่คือใช้มาหลายขวดมากนะคะต่อมานะคะอย่างที่ออนบอกเสมอนะว่าเวลาออนใช้โฟมล้างหน้าเสร็จนะคะออนจะใช้โทนเนอร์เช็ดตลอดค่ะเพื่อเป็นการเตรียมผิวนะคะสำหรับโทนเนอร์เนี่ยเหมือนเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นน้ำที่3ของใบหน้านะคะก็คือเคลนซิ่งเนี่ยเป็นน้ำที่1โฟมเป็นน้ำที่2โทนเนอร์เป็นน้ำที่3นะคะเพื่อเตรียมผิวต่างๆนะคะอ่ะโทนเนอร์ย้อนใช้ตอนนี้นะคะก็จะเป็นของ Biotherm Aqua Source นะคะซึ่งตัวนี้นะก็รู้สึกว่าใช้แล้วมันเช็ดผิวมันคือมันสบายกลิ่นมันไม่แรงใช้แล้วมันไม่แพ้ผิวหน้ามันชุ่มชื่นมันไม่เหนียวเนืองหนักหน้านะคะแล้วก็ชอบอะคือหลายๆคนน่าจะเคยเห็นมาแล้วว่าออนเคยรีวิว Biotherm ตั้งแต่อายุประมาณ 15-16 นะคะซึ่งตอนนั้นคือย้อนกลับไปก็10ปีแล้วถูกปะที่ออนใช้มาตลอดนะคะแล้วยังเป็นแบบแพ็คเกจเก่าไม่ใช่อย่างนี้เลยนะคะแล้วเขาก็มีการพัฒนาแพ็คเกจมาซึ่งออนก็ยังใช้แล้วก็ยังชอบแบรนด์นี้อยู่นะคะถือว่าเป็นลูกค้าที่แบบซื้อมาตลอด10ปีนะคะดังนั้นตัวนี้ดีนะคะต่อมานะคะจบจากโทนเนอร์กันไปแล้วนะคะเราก็จะมาต่อกันที่น้ำตบนะคะซึ่งน้ำตบที่ออนใช้มาตลอดปีกว่าๆได้มั้งนะคะก็คือนี่เลยค่ะ Biotherm Life Plankton Essence นะคะหรือว่าน้ำตกแพลงก้อนตัวดำของแบรนด์นี้นั่นเองค่ะซึ่งแบรนด์นี้อ่ะเขาก็จะเน้นในเรื่องของพวกแพลงก้อนอยู่แล้วที่จะมีแบบส่วนผสมแพลงก้อนในแบบว่าผลิตภัณฑ์แทบจะทุกชนิดของเขานะคะซึ่งตัวนี้จุดเด่นคืออะไรจุดเด่นก็คือว่าเขาเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นน้ำตกแพลงก้อนที่เน้นในเรื่องของการช่วยให้ผิวแข็งแรงฟื้นฟูผิวนะคะรู้สึกผิวมันจะแบบว่าหายจากการแพ้ฟื้นฟูอะไรได้ดีนะคะส่วนตัวชอบว่ามันรู้สึกว่ามันได้บำรุงดีนะคะแต่ว่าจุดที่ไม่ชอบหน่อยนึงก็คือเรื่องกลิ่นที่มันจะแบบตุยตุยนิดนึงอะแต่ว่าโดยรวมคือก็ไม่ได้ติดกับปัญหาอะไรเพราะเป็นคนจมูกไม่ดีอารมณ์แบบว่าบางคนก็บอกกลิ่นแรงมากแต่คือจมูกไม่ดีจริงคือออนจะต้องแบบดมเข้าไปอย่างเงี้ยถึงจะได้กลิ่นนะคะดังนั้นก็โอเคไม่ติดปัญหาอะไรนะคะหลังจากที่เราลงพวกโทนเนอร์น้ำตกกันไปแล้วนะคะก็จะคือจะเป็นส่วนของครีมบำรุงผิวหน้าหรือว่ามอยเจอไรเซอร์นะคะมอยเจอไรเซอร์ที่ออนใช้ก็คือของนี่เลยค่ะ Flawless Mia Aqua Splash Aurora Moisturizing Gel นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นครีมบำรุงผิวหน้าที่เป็นเนื้อเจลนะคะซึ่งเนื้อเจลเนี่ยเขาจะซึมง่ายมากกว่าพวกเนื้อครีมนะคะเพราะว่าเจลเนื้อมันจะแบบใสกว่าเบากว่าดังนั้นเวลาที่เราทาไปเนี่ยคือมันจะแบบว่านุ่มละมุนไปกับผิวนะคะแล้วเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อเจลหยุ่นๆแบบนี้นะคะดังนั้นก็คือเวลาที่เราทาไปคือมันจะสบายผิวมากนะคะและตรงเนี้ยที่ชอบมากก็คือเขาเป็นอะไรที่ธรรมชาติมากคือแบบว่ามีปราศจากแอลกอฮอล์น้ำหอมแล้วก็พาราเบนเน้นส่วนผสมจากธรรมชาติว่าจะเป็นพวกน้ำนมน้ำผึ้งว่านหางจระเข้ไปบวกๆดังนั้นคือคนผิวแพ้ง่ายมากๆผิวติดสารอะไรเงี้ยสามารถใช้ได้เลยนะคะไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ใดๆนะแล้วก็แนะนำว่าใช้ตัวเนี้ยคือแช่ตู้เย็นทิ้งไว้พอเอามาทาคือจะแบบฟินเบอร์แรงนะคะแล้วก็ใช้มาตลอด3ปีแล้วนะคะยังไม่จบนะคะสมมุติว่าใครชอบมาสก์นะคะซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้ว่าชอบมาสก์กันนะคะดังนั้นก็จะมีอุปกรณ์มาสก์แบบเยอะมากนะคะมาสก์ตัวแรกที่จะพูดถึงก็คือ Life Plankton Mask นะคะตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวน้ำตกก็คือเป็น Life Plankton เหมือนกันแต่ตัวนี้เขาจะมาในรูปแบบมาสก์ซึ่งสามารถแบบว่าทาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเย็นสบายผิวมันช่วยผิวแข็งแรงผิวมันจะนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็นิ่มขึ้นหลังจากที่เราทานะคะแต่ก็จะเหมือนกันก็คือกลิ่นเขาจะแบบตุ่ยๆนิดนึงนะคะแต่โดยรวมก็คือโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะจมูกไม่ดีล่าสุดของ Biotherm ที่เป็นแบบว่าเหมือน Sleeping Mask ที่เขาออกมาค่ะก็คือนี่เลย Biotherm Aqua Source Ever Plum Night นะคะตัวนี้เขาจะเป็นมาสก์ดำนั่นเองซึ่งสีเขาจะเป็นแบบอย่างเงี้ยเลยอ่ะคือเป็นสีแบบน้ำเงินดำๆนะคะเพราะว่าเขาเหมือนมีส่วนผสมจากแบบสาหร่ายแอลเกอะไรสักอย่างที่แบบทำงานได้ดีตอนกลางคืนดังนั้นก็คือเราจะต้องใช้ตอนนอนเพื่อให้มันทำงานได้ดีส่วนตัวหลังจากที่ใช้ประมาณ2อาทิตย์นะคะรู้สึกว่าเวลาตื่นมาเนี่ยพอกตัวเนี้ยไปตื่นมาแล้วมันหน้ามันจะแบบนุ่มชุ่มชื่นสุขภาพดีแล้วก็แบบรูขุมขนกระชับแล้วก็แต่งหน้าง่ายนะคะและที่สำคัญคือเนื้อนั่งจะเป็นแบบเจลลี่หยื่อๆอย่างเงี้ยนะคะชอบที่เนื้อมันเจลลี่เพราะว่ามันชอบอะไรแบบเจล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 อะไรเงี้ยอยู่แล้วนะนะคะเราก็ยังมีมาสก์อีกตัวนึงที่เป็น sleeping mask นะคะของ origins นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือ drink up intensive overnight mask นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเขาเรียกอะไรเติมน้ำให้ผิวแบบรุนแรงนะคะไม่ได้เน้นความขาวนะคะเห็นไหมว่าส่วนพวกอะไรที่ออนรีวิวมาจะไม่ได้เน้นขาวเลยนะคะซึ่งตัวเนี้ยชอบกลิ่นมากกลิ่นแบบหอมสดชื่นมากนะคะจริงๆเขาจะเป็นหลอดเขียวๆตอนหลอดอันเนี้ยเหมือนเป็นแบบหลอดพิเศษอะไรสักอย่างนะคะออนก็เลยซื้อมาเพราะว่าอันเนี้ยออนคุณแม่ชอบใช้เวลาแบบโซมๆเหนื่อยๆแล้วร้านนอนไม่พอแล้วแบบพรุ่งนี้ต้องการให้แต่งหน้าติดโทนอ่ะจะชอบใช้ตัวนี้กันเพราะว่าพอใช้แล้วอ่ะผิวมันแบบมันได้รับการแบบเติมน้ำอย่างเต็มที่ถ้าตื่นมาจะแบบผิวฟูนะคะดังนั้นเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยอวดยังไม่จบนะคะแล้วยังเหลือมาอีก2ตัวนะคะไม้ตัวนึงที่ชอบนะคะก็คือนี่เลยค่ะ Freshวิตามินเนกทานะคะตัวนี้จะเป็นเหมือนมาสก์แยมส้มค่ะเพราะว่าหน้าเหมือนแยมส้มมากคือน่าจะเป็นเหมือนแบบผิวส้มแบบนี้เลยนะคะซึ่ง
ลิ่นหอมมากกลิ่นเป็นแบบส้มแบบส้มเนกทาส้มแบบแทงเจอรีนส้มอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเวลามาสก์เนี่ยมันจะเป็นแบบเค้าเรียกอะไรอะผิวส้มไปในตัวนะคะซึ่งแบบหอมแล้วรู้สึกว่าพลางหน้าออกมาผิวหน้ามันดูแบบสดชื่นมันดูสะอาดมันดูกระจ่างใสนะคะเป็นอะไรที่ชอบมากคือชอบตั้งแต่กลิ่นแล้วเอาง่ายๆติดท้ายกันไปสำหรับมาสก์นะคะสำหรับใครที่ชอบเป็นแบบมาสก์ชีนนะคะออมก็จะแนะนำนี่เลยค่ะอิตูดี้นะคะกับมอยส์ฟูลนั่นเองค่ะตัวนี้เป็นมาสก์ที่ใช้มาตั้งแต่แบบมวยเด่นกับป้อยแบบ16 17ก็ใช้แล้วนะคะเพราะว่าเป็นมาสก์ที่เน้นในเรื่องของการเติมความชื้นให้ผิวหน้าจะฟูแบบมอยส์ฟูลนะคะอย่าอ่านผิดนะมอยส์ฟูลจริงๆนะคะอ่ะตัวนี้ชอบมากนะคะเพราะว่าใช้แล้วมันแบบเย็นสบายหน้านะคะทุกอย่างมันจะแช่เย็นไว้นะคะเพราะว่ามันเย็นแล้วมันจะแบบโอ๊ยฟินนะคะจบมาสก์แล้วนะคะเราก็จะมาเข้าที่ส่วนของการสครับผิวหน้านะคะแน่นอนว่าผิวของเราเดี๋ยวจะต้องมีการแบบผลัดเซลล์ผิวนะคะดังนั้นสครับที่ออนใช้มาตลอดนะคะและสภาพแบบเน่ามากนะคะก็คือนี่เลยค่ะ Origins นะคะ Modern Friction หรือว่าสครับคาร์นั่นเองค่ะซึ่งออนจะใช้อาทิตย์ละประมาณ1ครั้งหรือ2อาทิตย์1ครั้งนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยจะเป็นสครับคาร์ที่ค่อนข้างอ่อนโยนนะคะจะกลิ่นหอมแบบกลิ่นหอมข้าวอ่อนๆนะคะดังนั้นจะรู้สึกว่าเวลาสครับไปมันไม่บาดหน้ามันไม่ทำลายผิวผิวมันไม่แดงผิวมันไม่ได้รับการระคายเคืองมันไม่โดนบาดนึกออกปะเบสสครับเนี่ยค่อนข้างเล็กแล้วก็อ่อนโยนเพราะทำมาจากข้าวนะคะดังนั้นก็คือเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมากๆนะคะแล้วมันก็เหมาะกับหน้าเรามาเข้าสู่โหมดไอครีมกันบ้างดีกว่าไอครีมที่เราใช้มาตลอดน่าจะประมาณ 4-5 กระปุกแล้วนะคะก็คือนี่เลยค่ะไบโอเทอร์มาคอสซอสทอร์เทลไอรีไวทไลเซอร์นะคะตัวนี้เขาก็จะเป็นเนื้อเจลเหมือนกันนะคะคือเป็นอะไรที่แบบว่าใช้ง่ายนะคะซึ่งตัวนี้เขาจะเน้นในเรื่องของการให้เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวรอบดวงตาเหมือนกันนะคะเพราะว่าผิวรอบดวงตาของเราเนี่ยอย่างคนที่แต่งหน้าแต่งตาเยอะอ่อนมันจะมีการเช็ดนู่นเช็ดนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งบางทีการเช็ดการอะไรเงี้ยอาจจะทำให้เกิดริ้วรอยได้นะคะดังนั้นเราจะต้องอัดความชุ่มชื้นเข้าไปนะคะเพื่อให้ผิวเนี่ยมันแน่นมันฟูและชะลอการเกิดริ้วรอยนั่นเองค่ะและที่สำคัญคือตัวเนี้ยใช้แล้วรู้สึกว่าเวลาเราลงคอนซีลเลอร์ลงแป้งอะไรอย่างงี้นะคะผิวรอบดวงตาเรามันแน่นอ่ะมันก็จะไม่ตกร่องไม่เป็นคราบนะคะเพราะมันไม่มีริ้วรอยนั่นเองและปิดท้ายกันไปนะคะกับกันแดดนั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าสกินแคร์หรือว่าเครื่องสำอางอะไรเนี่ยจะไม่มีค่าเลยถ้าเราไม่หัดทากันแดดนะคะเพราะการที่เราไม่ใช้กันแดดเนี่ยจะทำให้ผิวของเราโดนทำลายจากแสงแดดไม่ว่าจะเป็น UVA UVB นะคะซึ่งแดดเมืองไทยคือร้อนมากนะคะดังนั้นการที่ใช้กันแดดเนี่ยถือเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะและต้องเป็นกันแดดที่สามารถกันแดดได้จริงนะคะกันแดดที่เราใช้มาตลอด3ปีนะคะก็คือนี่เลยค่ะ Flawless Me Vanilla Mousse Sunscreen SPF 50 KBW นะคะตัวนี้จะเป็นกันแดดเนื้อมูสนะคะที่ควบคุมความมันนะคะเกลี่ยง่ายเกลี่ยแล้วคือเนียนไปกับผิวนะคะไม่ทำให้เป็นคราบไม่ทำให้เป็นขุยเวลาแต่งหน้าแต่งอะไรไประหว่างวันเนี่ยคือสีมันจะไม่ดรอปไม่หมองไม่เทานะคะและที่สำคัญก็คือเวลาใช้ตัวนี้คือมันควบคุมความมันได้ดีมากนะคือมันจะเหมือนกับว่าผิวแห้งก็ใช้ได้เพราะว่าเขามีน้ำมันผสมในตัวที่ใช้เพื่อการบำรุงนะคะและผิวมันก็คือใช้ได้เพราะว่ามันจะมีการบำรุงไปในตัวดังนั้นก็คือควบคุมความมันตลอดวันจริงๆอ่ะแบบคือใช้แล้วดีมากนะคะอย่างบางวันที่ไม่ได้อยากแต่งหน้ามากคือทาแค่ตัวเนี้ยแล้วก็ปัดแป้งฝุ่นหนึ่งเขียนคิ้วคือออกจากบ้านได้เลยนะคะเพราะมันจะช่วยเหมือนปรับสีผิวเนี่ยให้ดูกระจ่างใสขึ้นนะคะซึ่งเป็นกันแดดที่มีค่า SPF สูงคือ5 SPF 50 KBW บวกนั่นเองก็คือเป็นอะไรที่แบบใช้แล้วเลิฟมากค่ะใช้จนหลอดบี้แล้วนะคะน่าจะเกิน20หลอดแล้วในระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งนี่นะคะก็คือสกินแคร์ทั้งหมดนะคะที่ออนใช้ในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะคะหรือว่าครึ่งปีของปี2017นั่นเองค่ะเป็นอะไรที่เน้นสำหรับในการเติมน้ำให้ผิวนะคะให้ผิวนุ่มให้ผิวแน่นให้ผิวฟูให้ผิวแบบว่าอิ่มน้ำสุดนะคะเพราะว่าในจุดนี้ออนอยากจะเน้นในเรื่องของการเติมน้ำให้ผิวนะคะเพราะว่าเมื่อผิวของเราอิ่มน้ำมีความชุ่มชื้นเพียงพอมีน้ำหล่อเลี้ยงที่เพียงพอนะคะปัญหาผิวต่างๆก็จะลดลงไปนะคะแล้วก็ช้าที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่สิชะลอการเกิดขึ้นของปัญหาต่างๆนะคะดังนั้นนะคะทั้งหมดทั้งปุ้ยอยากจะเน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าสกินแคร์แต่ละตัวนะคะเหมาะกับผิวคนแต่ละประเภทไม่เหมือนกันนะคะซึ่งก่อนที่เพื่อนๆจะทำการตัดสินใจซื้ออะไรก็ตามแต่นะคะอยากให้ลองศึกษาหาข้อมูลหรือว่าไปลองก่อนนะคะเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้แต่ละคนมันไม่เหมือนกันจริงๆนะคะยังไงก็หวังว่าจะถูกใจกันกับคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ